ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่สำนักกลางจังหวัดเพชรบุรีค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษารวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่า 1,000 คนรวมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณน้อมถวายความภักดีน้อมพลีด้วยจิตอาสาก่อนที่จะมีการแปลอักษรเลข10ไทยตามด้วยการแปลอักษรคำว่าทรงพระเจริญนะคะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในขณะที่ในพิธีค่ะนายกอบชัยบุญอรณะนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็กล่าวนำปฏิญาณตนประกาศตนสู่การเป็นต้นแบบด้านการรู้รักสามัคคีของชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยระบุนะคะว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและจะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติสร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชบายตลอดไปส่วนที่จังหวัดพังงานะคะเด็กชายสุทธิพงษ์พลายละหานอายุ8ปีค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนบ้านกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาน้องก็ใส่ชุดจิตอาสานะคะติดตามผู้ปกครองไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยทางจังหวัดได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ31พฤษภาคมที่บริเวณโถงชั้นล่างของศาลากลางจังหวัดนะคะไปดูกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะนายสุเมธคำฝอยแกนนำกลุ่มคนรักปั่นจักรยานจังหวัดกระบี่นำสมาชิก100คนพร้อมรถจักรยานร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเริ่มตั้งแต่ปั่นตั้งแต่ลานประติมากรรมปูดำเขื่อนปากน้ำหน้าเมืองกระบี่ไปตามถนนอุตรกิจนะคะแล้วก็เข้าถนนศรีพังงาผ่านถนนสายหนองกกคลองจีลาดเข้าตัวเมืองกระบี่ไปสิ้นสุดที่หน้าศาลากลางจังหวัดค่ะรวมระยะทางประมาณ14กิโลเมตรกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีแล้วนะคะยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่จังหวัดกระบี่เนี่ยมีความตื่นตัวมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวค่ะแล้วก็ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งใช้รถจักรยานยนต์แทนรถยนต์เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมลพิษทางอากาศซึ่งถือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการหยุดโลกร้อนด้วยค่ะ